ค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้เราจะมาทำดอกบัวแบบนี้นะคะแบบง่ายๆกันนะคะสามารถใส่เหรียญตรงนี้ได้นะคะตัวนี้จะเป็นริบบิ้นกากเพชรใสนะคะยี่ห้อนี้นะคะอันนี้เป็นริบบิ้นธรรมดานะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีเหรียญแล้วก็มีมุกสีนะคะเอาไว้ติดเกสรตรงนี้นะคะใครจะติดก็ได้หรือไม่ติดก็ได้นะคะมีปืนกาวนะคะกันไกลค่ะริบบิ้นที่เราใช้นะคะเป็นริบบิ้นเบอร์2นะคะความยาวอยู่ที่65เซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านพับครึ่งริบบิ้นลงมาให้เหลื่อมกันประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะมาขึ้นฐาน4กันนะคะโดยเอาเส้นที่ยาวไว้ด้านบนนะคะเอาเส้นที่ยาวไว้ด้านบนนะคะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2นะคะเส้นที่4นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะสอดเข้ามาในห่วงตรงนี้นะคะแล้วล้วงเอาเส้นที่3เข้ามาในห่วงแบบนี้นะคะดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะมาขึ้นฐาน8นะคะพับริบบิ้นเส้นด้านล่างเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะด้านล่างขวามือเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะเฉียงขึ้นมาแบบนี้เส้นด้านบนพับเฉียงลงมาด้านล่างนะคะเส้นด้านล่างซ้ายมือสอดปลายริบบิ้นเข้าห่วงตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะดึงรีดให้เป็นรอยทั้ง4มุมนะคะตรงนี้เพื่อการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะแล้วก็จะได้ฐาน8แบบนี้นะคะได้ฐาน8แบบนี้เราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมา4เส้นนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับนะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2นะคะเส้นที่4ทับเส้นที่3ค่ะเราจะได้ริบบิ้นทับกันแบบนี้ด้านล่างก็จะเหลืออยู่4เส้นแบบนี้นะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมานะคะวางลงมาเลยค่ะหยิบริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะแบบนี้นะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะเราจะเหลือด้านบนอยู่4เส้นด้านล่างก็คือหมดแล้วนะคะเราจะวางเส้นนี้ลงมาให้ด้านบนเหลืออยู่3เส้นนะคะวางลงมาแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะยกริบบิ้นขึ้นมาค่ะใช้มือซ้ายช่วยประคองไว้นะคะช่วยจับไว้นะคะเราจะเหลืออยู่3เส้นด้านบนนะคะเราจะเอา3เส้นนี้สอดเข้าห่วงด้านบนนี้นะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะเอาริบบิ้นเส้นแรกสอดเข้าห่วงที่1ค่ะสอดเข้ามาแบบนี้เส้นที่2สอดผ่านห่วง1มาผูกห่วงที่2นะคะเส้นที่3ผ่านห่วง1ห่วง2มาโผล่ห่วงที่3นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นรวบริบบิ้นเข้าหากันนะคะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับด้านพลิกกลับด้านมาดึงให้กระชับนะคะดึงริบบิ้นให้กระชับเลยแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ช่องใครช่องมันนะคะได้แบบนี้จากนั้นเราจะมาทำการข้าม3ค่ะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะแล้วก็นับไป1 2 3วางพาดหน้าเส้นที่3ค่ะ
หยิบริบบิ้นขึ้นมาค่ะนับไป1 2 3นะคะวางพาดหน้าเส้นที่3หยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนับไป1 2 3นะคะวางค่ะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะนับไป1 2 3นะคะแล้วก็วางนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนับไป1 2 3นะคะวางค่ะแล้วก็จะเหลือริบบิ้นอยู่ด้านบนนี้3เส้นนะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นแรกตรงนี้นะคะสอดทับเส้นที่เราพาดมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ลอดเข้าช่องนี้นะคะตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเส้นที่2สอดช่องเดิมค่ะแต่ทำให้ริบบิ้นโผล่ช่องที่2นะคะเส้นที่3สอดช่องเดิมจะโผล่ช่องที่3นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราจะมาทำกลีบกันนะคะทำกลีบตรงนี้แล้วก็จะตะแคงมาแบบนี้นะคะตะแคงเลยนะคะทำเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็พับริบบิ้นลงมาแบบนี้แล้วก็พับอีกหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะให้ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะตรงนี้ริบบิ้นก็จะผูกตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจัดกลีบที่หลังนะคะเส้นที่2พับริบบิ้นลงมาแบบนี้พับลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็บิดไปด้านหลังอีกหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็สอดตรงช่องนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นที่3พับริบบิ้นลงมา1ครั้งบิดไปด้านหลังพับลงมาอีก1ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็นำปลายริบบิ้นสอดช่องนี้เลยแบบนี้นะคะเส้นที่4พับริบบิ้นลงมาพับอีกหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็นำปลายริบบิ้นสอดแบบนี้เลยค่ะเส้นต่อไปพับริบบิ้นหนึ่งครั้งแล้วก็พับอีกหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะนำปลายริบบิ้นสอดช่องด้านหน้าเลยนะคะแบบนี้นะคะเป็นลายที่ง่ายมากเลยนะคะเส้นต่อไปพับริบบิ้น1ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็พับอีก1ครั้งแบบนี้สอดค่ะเส้นต่อไปพับริบบิ้นลงมา1ครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็พับอีก1ครั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดนะคะเส้นสุดท้ายนะคะพับริบบิ้นแบบนี้แล้วก็บิดพับลงมาให้ได้ลักษณะนี้แบบนี้นะคะแล้วก็สอดแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นแล้วก็มาดึงจัดกลีบนะคะอ
ราก็ดันลงแบบนี้เลยก็ได้นะคะดันกลีบลงมาแบบนี้นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้หลังนั้นเราก็พลิกกลับด้านมานะคะเราจะเก็บริบบิ้นด้านหลังนะคะก่อนเราเก็บแล้วก็ดึงนิดนึงก็ได้นะคะดึงริบบิ้นลงมานิดนึงแบบนี้นะคะให้ตรงนี้ชิดตรงนี้นะคะดึงลงมาแล้วเราก็สอดเก็บธรรมดาเลยนะคะพับแล้วก็สอดตรงนี้เลยสอดตรงนี้เลยนะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ขึ้นตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็จัดกลีบไปด้วยนะคะตอนเราสอดเก็บด้านหลังนะคะเอานิ้วชี้เราดันตรงนี้ลงมานะคะดันกลีบนี้ลงมาแล้วก็ดึงนะคะแบบนี้เส้นต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะดึงกลีบลงมาแบบนี้นะคะดึงกลีบลงมาแล้วก็พับริบบิ้นสอดเก็บแบบนี้นะคะกลีบมันเด้งขึ้นไม่เป็นไรค่ะแต่เราดันตอนเราสอดเก็บนะคะเส้นที่3แล้วก็ดึงลงมาค่ะดึงลงมาแบบนี้ใช้นิ้วชี้ดันไว้แบบนี้นะคะแล้วก็พับสอดเก็บตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วเราเข้ามาจัดที่หลังก็ได้ค่ะดึงลงมานิดนึงนะคะดึงตรงนี้ลงมานิดนึงแล้วก็พับสอดเก็บใช้นิ้วชี้ดันไว้นะคะสอดพับสอดเก็บช่องนี้เส้นต่อไปแล้วก็ดึงนิดนึงนะคะดึงนิดนึงแล้วก็นิ้วชี้ดันไว้พับสอดเก็บริบบิ้นนะคะดึงริบบิ้นลงมาค่ะพับสอดเก็บนะคะอันนี้บัวจะเผื่อริบบิ้นไว้เฉยๆนะคะถ้าเพื่อนๆทำเป็นแล้วก็ลดลงมาได้อีกค่ะอันนี้บัวตัดอยู่ที่65นะคะลดลงมาสัก60ก็ได้นะคะดึงริบบิ้นแล้วก็สอดแล้วก็พลิกกลับมาดูกลีบด้านบนนะคะว่ากลีบเท่ากันหรือเปล่านะคะพลิกขึ้นมาดูนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินนะคะธรรมดาเลยนะคะเป็นลายที่ทำง่ายนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นเราก็จะใส่เหรียญนะคะเอาเหรียญใส่ตรงนี้เลยใส่ลงไปใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้ค่ะมุกเราก็จะติดปิดรูตรงนี้นะคะใครไม่มีไม่ต้องติดก็ได้นะคะหรือว่าใครจะใช้อย่างอื่นตกแต่งก็ได้ค่ะอันนี้บัวจะตั้งชื่อดอกบัวอเมซอนนะคะดอกบัวอเมซอนก็จะเป็นดอกเล็กๆนะคะสีขาวนะคะสีขาวชั้นเดียวนะคะแล้วก็มีเกสรสีเหลืองๆนะคะแบบนี้แบบง่ายๆเลยนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ